พี่น้องเหนื่อยไหมในชีวิตผมไม่เคยเห็นการชุมนุมที่งดงามเท่านี้มาก่อนเลยพี่น้องตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาผมเคยผ่าน14ตุลาที่ว่ายิ่งใหญ่พี่น้องที่นี่ยิ่งใหญ่คุณภาพครับแก้วจริงๆพี่น้องคุณภาพเนี่ยสุดยอดไม่ใช่เพียงแค่จำนวนหรือปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพในเชิงความรู้ในเชิงความตั้งใจในเชิงความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนั้นสุดสุดจริงๆเชิญพี่อนุสรฮะพี่น้องประชาชนผู้รักชาติทุกท่านครับผมอนุสรศรีแก้วนะครับคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรอขอร่วมสู้กับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติจนกระทั่งจะได้รับชัยชนะในที่สุดครับอาจารย์อนุสรอาจารย์เจิมศักดิ์ครับวันนี้ตำรวจได้เสนอศาลขอหมายจับคุณสุเทพนายข้อหายึดหรือบุกรุกสถานที่ราชการผมกับเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสสอนกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียนรู้มาพอสมควรอาจารย์ทั้งสองสงสัยไหมฮะโลกนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพตนเองเนี่ยมีไหมครับกฎหมายนี่มันอยู่ในมือพวกมันเหรอนี่คือโจทย์พี่เจอมามีไหมมนุษย์ย่อมมีสิทธิเสรีภาพแต่เกิดไม่ต้องมีใครให้แต่ผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทำอย่างที่ตัวเองเชื่อผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามีคนพยายามจะใช้กฎหมายข่มขู่คุกคามคนที่มีความเชื่อต่างหรือมีความรู้สึกนึกคิดต่างอย่างนี้เนี่ยคนที่ใช้กฎหมายผมว่าไม่ชอบและน่าจะเป็นคนชั่วพี่อนุสรครับกฎหมายนี่มันเป็นเครื่องมือให้คนดีใช้ก็ได้คนเหี้ยใช้ก็ได้อย่างนั้นแหละฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายอยู่ในมือของเหี้ยมันจะใช้สำหรับคนเหี้ยเหี้ยเท่านั้นโอเคผมขอเฉลยพี่ทั้งสองนะฮะอาจารย์ครับคุยกันนิดเดียวฮะพี่น้องครับที่พี่เจิมตอบเมื่อกี้เนี่ยเรานี่นะครับอำนาจในการปกครองในประเทศนี้มันมาจากไหนฮะทำไมเราต้องเชื่อกฎหมายทำไมต้องเชื่อศาลคำตอบก็คือที่พี่เจิมพูดมาตรา3บอกว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนนี่แหละครับที่มาวันนี้ปวงชนทั้งนั้นเราไม่ใช่ราษฎรที่เสียแค่ภาษีเราเป็นเจ้าของพี่ทั้งสองฮะการที่เราต้องยอมรับกฎหมายเนี่ยเรายอมรับบนเงื่อนไขว่าเราได้ยอมให้ภารกิจคุณไปแล้วคุณจงเอาภารกิจนี้ไปทำให้สำเร็จแล้วก็สั่งการให้เราทำตามกฎหมายแต่ถ้าเมื่อใดนะครับที่คุณเอาอำนาจของเราไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อชินวัตรทำลายรัฐธรรมนูญซึ่งตกลงกันไว้เนี่ยเมื่อนั้นนะพี่หน้าที่ที่ต้องผูกพันต้องฟังต้องเชื่อฟังเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปเราไม่ใช่กบเราไม่ใช่ราษฎรเราเป็นประชาชนเราเป็นดาวฤกษ์พี่น้องผมเห็นด้วยกับอาจารย์แก้วสันและก็เห็นต่อไปอีกด้วยว่าที่เขาอ้างว่าเขามาจากการเลือกตั้ง
ขาเหลือเวลาอีกเพียง2ปีรอหน่อยไม่ได้เหรอผมก็อยากจะบอกว่าเวลาพวกเราเลือกเขาเนี่ยเขามีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เขาไม่มีความชอบธรรมในการที่เขาคิดว่าจะโกงก็ได้จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องพูดกันนักกันหนาว่ามาจากเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญนี้ทำไมไม่มีหีบเลือกตั้งถ้าอำนาจสูงสุดอยู่ที่การเลือกตั้งทำไมไม่มีหีบเลือกตั้งคุณค่าของประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นแต่เพียงความเสมอภาคในทางการเมืองแต่ความเสมอภาคมีอีกความเสมอภาคในทางกฎหมายทักษิณมีสิทธิ์อะไรมาให้ขี้ข้าออกกฎหมายให้ตัวเองอยู่เหนือกฎหมายคอร์รัปชันเราไม่ได้ให้อำนาจนี้กับมันว่าพี่เติมเดี๋ยวผมขอต่อตรงนี้อีกนิดเมื่ออาจารย์แก้วสรรบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันสูงกว่าการเลือกตั้งมันสูงกว่าคนที่บอกว่ามีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องทำตามรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเขียนด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรถ้ารัฐบาลมันบอกว่ามันไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่ามันไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับอาจารย์เมื่อรัฐบาลไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะเชื่อฟังรัฐบาลต่อไปหรือครับพี่น้องเอาล่ะครับจงปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลชั่วเข้าสู่จุดแล้วครับพี่น้องศาลได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญพิพากษาตามมาตรา68ว่าระบอบทักษิณได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนี้โดยช่อฉนผิดวิถีทางให้เป็นรัฐบาลก็เอาอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบให้กับธุรกิจของตนออกกฎหมายนิรโทษตัวเองถึงเป็นคนโกงว่าคอร์รัปชันแล้วเอาผิดกูไม่ได้พอศาลตัดสินเพราะควรไปขยายอำนาจของตัวเองทำวุฒิสภาให้เป็นสภาผัวเมียศาลจึงตัดสินว่าคุณระบอบของคุณได้ช่อชนขยายอำนาจโดยผิดวิธีทางรัฐธรรมนูญฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าพูดง่ายๆครับอาจารย์ทั้งสองฮะพี่ทั้งสองศาลตัดสินว่าระบอบชินวัตรยิ่งลักษณ์และทักษิณและขี้ข้าได้ทรยศต่อประชาชนแล้วครับพี่น้องนี่คือคำตัดสินคำตัดสินง่ายๆมีแค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะสำนึกแทนที่จะยอมรับคำสุดท้ายที่มันพูดออกมาแล้วยุติทุกอย่างพี่ตรงที่บอกว่ามันไม่ยอมรับอำนาจศาลเมื่อบอกว่ามายอมรับศาลหมายความว่าไงหมายความว่ากูคือกฎหมายกูไม่ฟังใครทั้งสิ้นมันเหี้ยแล้วครับชัดเจนทรยศเราชัดเจนพี่น้องครับผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ไล่เลียงจากเหตุและผลที่อาจารย์แก้วสรรพูดเมื่อสักครู่นี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไว้วางใจรัฐบาลนี้ไม่ได้และผมคิดว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้โมฆะไปเรียบร้อยแล้วในความเห็นของผมอาจารย์อนุสรพี่น้องครับเมื่อรัฐบาลเป็นโมฆะในลักษณะแบบนี้แล้วรัฐบาล
ไม่มีอำนาจในการสั่งการใดๆไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องต่อสู้ให้รัฐบาลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ okay. ประชาชนจะต้องตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองมากกว่านี้ครับพี่เต็มเชิญครับเมื่อผมมองว่ารัฐบาลนี้โมฆะนับตั้งแต่ออกมาบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลคือไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลที่โมฆะอย่างเดียวเราต้องพูดรายละเอียดด้วยผมคิดว่านายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นโมฆะสตรีไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับและวันนี้ผมดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส. 300กว่าคนยังลอยหน้าลอยตาไม่รู้สึกรู้สมไอ้พวกนี้มันเป็นโมฆะส.ส.แล้วใช่ไหมพี่น้องครับเปรียบง่ายๆนะครับเปรียบง่ายๆเหมือนมีพระเฮียเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสในวัดบ้านเราทำการเสพสังวาสกับผู้หญิงในกุฏิรุ่งเช้าพอจับได้เนี่ยมันหมดความเป็นสงฆ์ไปแล้วมันปาราชิกไปแล้วไม่ต้องใส่บาตรมันแล้วไล่มันออกจากวัดได้แล้วเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันพี่น้องนี่พูดในแง่กฎหมายนะฮะว่าเราจะไม่ยอมส่งแสงให้มันมีความชอบธรรมอีกแล้วแล้วพี่เจิมดูวันที่24เนี่ยมาเป็นล้านเนี่ยผลมันคืออะไรฮะในทางการเมืองผู้คนเสียสละเดินทางมาทั่วสารทิศมาอัดแน่นกันถนนราชดำเนินเต็มสนามหลวงขึ้นไปถึงสะพานพระปิ่นเกล้าลงไปจนถึงฝั่งทนด้านนี้ไปจนถึงสะพานมัคขวานไปจนถึงยมราชบอกถึงจำนวนคนเป็นล้านมากกว่า1ล้านนั้นแน่นอนมันบอกถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนมันบอกถึงฉันทามติว่าประชาชนเนี่ยเขารับไม่ได้กับระบอบทักษิณพี่น้องว่าผมวิเคราะห์ถูกไหมถ้าถูกส่งเสียงดังๆพี่น้องทั้งหนึ่งล้านพี่น้องทั้งหนึ่งล้านยังยืนหยัดอยู่นะครับพี่นุสรพี่น้องครับมวลมหาประชาชนเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานั้นมาชุมนุมกันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมีคนสงสัยนะครับว่ารัฐบาลชั่วเหล่านี้เนี่ยณวันนี้ยังอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นครับพี่สอนครับวัดเฮียตัวนี้เจ้าอาวาสเฮียกลุ่มนี้หมดความเป็นสงฆ์ตามธรรมวินัยหมดความเป็นรัฐบาลตามกฎหมายชาวบ้านทั้งหมู่บ้านยืนขึ้นมาไล่มันแล้วความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและการเมืองหมดไปแล้วแล้วมันยังจะเอากฎหมายอะไรมาชี้ให้กำนันสุเทพผิดหรือเราผิดมึงออกกฎหมายอะไรก็ได้สั่งอะไรก็ได้ฟาวทั้งเส้นพี่น้องไม่ต้องกลัวบอกมันเลยคืนนี้บอกมันเลยคืนนี้ตอนนี้20คันรถกำลังไหลเข้าไปที่สน.บางซื่อแทรกซึมอยู่ในประชาชนนอกเครื่องแบบก็มีบอกมันจากเวทีราชดำเนินนี่เลยคืนนี้ถ้าประชาชนเป็นอะไรแกนนำของเราคุณสุเทพเป็นอะไรมึงจะเจออีก3ล้านคนครับ
จริงๆแล้วการที่คนมาอยู่ที่ราชดำเนินมากกว่า1ล้านมันไม่ได้บอกถึงคนที่มีหัวใจเดียวกันมีแค่คนที่มาที่ราชดำเนินใช่แต่ทั้งบ้านของเขาญาติพี่น้องของเขาที่เขามาไม่ได้ที่คนอื่นๆที่มาไม่ได้ติดภารกิจต้องดูอยู่หน้าจอทีวียังมีอีกหลายสิบล้านใช่ไหมพี่น้องวันนี้ไปขอหมายศาลออกมาว่าคุณสุเทพไปบุกรุกสถานที่ราชการบุกรุกหมายว่าเข้าไปยึดพื้นที่ไปครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์แต่สิ่งที่คุณสุเทพและพวกเราเข้าไปเราไม่ต้องการพื้นที่เราไม่ต้องการครอบครองมีเจตนาอะไรทั้งสิ้นเราต้องการแสดงออกเท่านั้นเองว่ารัฐบาลนี้เชื่อแม่งไม่ได้อีกแล้วเท่านั้นเองพี่น้องมันบุกรุกที่ไหนมันไม่ใช่ถามว่าอ๋อนั่นกฎหมายก็ตีความกันสินี่ก็บอกบุกรุกเป็นอย่างนี้อาจารย์แก้วก็บอกเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆมันเป็นยังไงผมจะให้คำตอบสุดท้ายอย่างนี้วันนี้ผมได้เรียนปรึกษาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นระดับศาสตราจารย์สองสามคนชัดเจนครับพี่น้องฟังดีๆนะฮะเมื่อรัฐบาลการปกครองสิ้นความชอบธรรมพี่น้องดูตัวเองบ้างรัฐธรรมนูญเขียนไงไว้กับเรา 1. เรามีหน้าที่ต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญพิทักษ์ประชาธิปไตยนี่เราออกมาทำตามหน้าที่ประชาธิปไตยได้ถูกตระกูลชินวัตรแย่งไปหมดแล้วเลือกผู้แทนไปก็ไปเป็นขี้ข้าเขาเลือกนายกไปก็ไปเป็นพริตตี้ทำเชี่ยแล้วไม่เป็นเขาไม่ทำหน้าที่กับเราพี่เจิมรัฐธรรมนูญเขียนให้เรามีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาอำนาจของเราคืนมาถามว่ารัฐธรรมนูญรับรองให้เราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมหรือให้แต่หน้าที่ตรงนี้ผมขอให้คำตอบนี้ครับพี่เจิมพี่ตื่นมากลางดึกเจอโจรมันปีนหน้าต่างมาจะเข้าห้องนอนพี่ยิงได้ไหมได้พี่กำลังยิงคนใช่ไหมใช่แล้วพี่ว่าพี่ผิดไหมป้องกันตัวเองอะฮะนี่ครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและชีวิตร่างกายเรามีสิทธิ์จะป้องกันทำนองเดียวกันที่เราทำอยู่นี้คือสิทธิที่จะป้องกันสิทธิสูงสุดของเราคืออำนาจอธิปไตยของเราเรามีสิทธิชอบทำทุกอย่างพี่น้องมีสิทธิทุกอย่างเพราะฉะนั้นฮะพี่เติมอาจารย์อนุสรครับเอ็งจะออกหมายอีกกี่คดีก็ได้สุเทพเอาไป10หมายแก้วเอาไป2เจอมาไป1พี่น้องเอาไป10เชิญเถอะเว้ยเฮ้ยมาตรา69ได้ให้สิทธิประชาชนไว้ชัดเจนว่าเมื่อใดประชาชนถูกทรยศถูกคนในระบบเอาอำนาจในรัฐธรรมนูญไปบิดเบือนเพื่อตนเองบางอาจถึงขนาดปฏิเสธอำนาจศาลเมื่อถึงจุดนั้นเรามีสิทธิ์ต่อต้านโดยสงบทุกประการกำนันสุเทพไม่มีทางผิดพวกเราก็ไม่มีทางผิดไม่มีทางพี่น้องอาจจะไม่คุ้นเคยกับหลักกฎหมายนี้เพราะประเทศไทยไม่เคยเจอกับระบบเหี้ยขนาดนี้อาจารย์แก้วสรรพูดตรงนี้อยากจะเติมอยากจะเสริมประเทศไทยพวกเราในอดีตเคยออกมาขับไล่เผด็จการทหาร
แล้วก็เรียกร้องอยากจะได้รัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้เป็นครั้งใหม่เป็นวิกฤตครั้งใหม่ที่พวกเราต้องจำใจมาขับไล่ส.ส.และสมาชิกรัฐสภาที่พวกเราเลือกและขณะเดียวกันมันกลับกลายเป็นคนจะทำลายรัฐธรรมนูญใช่ไหมเผด็จการในอดีตผมผ่านมาหลายยุคออกมาขับไล่หลายยุควันสองวันพี่น้องจำนวนน้อยกว่านี้ตั้งเยอะมันมียางอายแค่นั้นมันก็ไปเลยแต่เผด็จการโดยทุนนิยมสามัญมันดื้อมันด้านมันเหนียวใช่ไหมพี่นุสรเชิญผมอยากจะเสริมอาจารย์เจิมศักดิ์นิดหนึ่งว่าการต่อสู้กับเผด็จการทรราชประพาสถนอมในอดีตนั้นใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นครับพี่น้องแต่ทำไมในยุคหลังๆมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของบรรหารหรือของชาวลิตเนี่ยนะอันนี้แค่วัน2วันไม่นานเท่าไหร่นักแต่พอในยุคของทุนนิยมสามัญเขามีการวิเคราะห์ว่ามันมีอยู่2ประการเท่านั้นแหละครับพี่น้องประการที่1คือความหน้าด้านสุดๆของยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับประการที่2ความโง่สุดๆของยิ่งลักษณ์ครับไม่รู้ว่ามีคนกำลังขับไล่อยู่สมองเนี่ยไม่สามารถคิดได้ว่าพี่น้องกำลังขับไล่อยู่ตรงนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือความโง่สุดๆของยิ่งลักษณ์ชินวัตรประการที่3ประการที่3คือความเหี้ยสุดๆของทักษิณชินวัตรครับผมฟังสองท่านนี้พูดถึงยิ่งลักษณ์ผมบอกตรงๆนะในฐานะที่เป็นคนไทยร่ำเรียนหนังสือมีประสบการณ์มาสูงพอสมควรรู้จักการเมืองรู้จักต่างประเทศผมต้องสารภาพว่าครั้งนี้ที่เรามีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงทำให้ผมอับอายไปทั่วโลกพี่น้องพี่ดูถูกผู้หญิงเหรอที่อับอายไม่ใช่เพราะเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่ต่างชาติเขาบอกว่าเป็นพวกสติปิดโมลอนหรือเป็นโง่ผมอายที่ต่างประเทศเขาเห็นว่าเรามีผู้นำประเทศที่ขาดความรู้ความเข้าใจสังเกตได้จากการพูดก็ผิดถูกเช่นแทนที่จะพูดเวลคัมก็ไปบอกโอเวอร์คัมพี่ชมแล้วเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เขียนโพยให้บอกว่าเมื่อจะจบขอให้มึงขอบคุณ3ครั้งตามธรรมเนียมเขามันดันบอกว่า thank you 3 times พี่เติมผมถามอาจารย์อนุสรกับพี่เติมคือปกตินี่นะฮะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะยอมให้ตัวอักษรมันพาเราไปเรื่อยๆเหรอผมไม่เข้าใจจริงๆผมเจอคำว่าคอนกรีตเนี่ยผมอ่านคอนกรีตได้ยังไงผมเหี้ยจริงๆผมโง่จริงๆทำไมผมให้ตัวอักษรมันพาไปได้ยังไงพี่มันเกิดจากอะไรอ่ะยิ่งกว่านั้นผมเนี่ยอับอายที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่หนีการประชุมสภาแต่ดันไปอยู่ที่โรงแรมเ
ขาไปทำอะไรครับอาจารย์ที่โรงแรมเขาไปว.5พี่น้องครับในตอนจบเนี่ยนะครับถ้าจะจบขออีกอันหนึ่งผมคิดว่าผมฟังประชาชนพูดมาเยอะจนกระทั่งเป็นศัพท์ที่เขาพูดกันทั่วไปแล้วผมพูดตรงๆนะว่าผมเจ็บปวดมากที่มีผู้นำประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลตอแหลใช่ไหมอาจารย์แก้วสันก็พูดบ่อยผมฟังทีไรก็สะดุ้งเพราะนี่คือผู้นำของเราเรายอมรับได้ไหมผมไม่ทราบว่าเขากล้าดียังไงนะตระกูลเนี้ยคุณแหลเนี่ยเขาพี่เขากล้าดียังไงมาขึ้นเป็นนายกแล้วก็ยอมให้พี่สั่งการข้ามหัวแต่งตั้งครม.กันแล้วแต่พี่จะตั้งแล้วตัวเองก็รับผิดชอบตลอดเวลาถูกชาวบ้านด่าตลอดเวลาเป็นตัวตลกตลอดเวลาทำไมคนชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยทำไมยอมอย่างนี้พี่ผมยังไม่เข้าใจจนบัดนี้พี่นึกออกไหมผมว่าถ้าเอาคนฉลาดมาคงไม่สามารถที่จะสั่งการได้เช่นนี้เอาเออมาลักษณะแบบนี้แหละครับมันสั่งการได้ง่ายสุดท้ายนะครับสุดท้ายสำหรับผมที่จะพูดในวันนี้ผมคิดว่าหลายคนที่ยังเข้าใจคำว่าเป็นกลางเนี่ยผิดพลาดมีคนบอกว่าเป็นกลางก็คือกูไม่รู้ว่าใครดีใครเลวกูอยู่ตรงกลางเหมือนพวกไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรดีอะไรเลวมีคนบอกว่าเป็นกลางก็คือไอ้พวกนี้มันคิดคณิตศาสตร์ถ้าเขามีทางเดินสองทางกูเดินทางสายกลางกูเดินแม่งลงมาลุยในน้ำเดินในน้ำก็แล้วกันหรือถ้าเขาบอกว่าการกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีมีคนหนึ่งบอกว่าเขากิน2ขวดต่อวันอีกคนหนึ่งบอกไม่กินเลยตกลงของกูเดินสายกลางกูกินขวดต่อวันผมจะบอกให้ว่าคนเดินสายกลางไม่ใช่อย่างนี้ทั้งสิ้นเดินสายกลางแปลว่าต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วต้องตัดสินใจอย่างเช่นเราจะกินข้าวหรือเราจะกินขี้ถ้าไอ้พวกที่ชอบผสมมันจะกินข้าวผสมขี้อย่างนั้นเหรอเจอพี่สอนตอนจบพี่น้องครับขณะนี้รัฐบาลอยู่ในสภาวะที่ง่อนแง่นที่สุดไม่มีใครยอมรับอำนาจของรัฐบาลต่อไปอีกแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ตรงหน้าผาพวกเราทั้งหลายจงใช้ตีนเขี่ยมันลงหน้าผาไปครับพี่น้องครับในฐานะนักกฎหมายที่ร่วมคิดอ่านกันอยู่ผมขอยืนยันกับพี่น้องว่ารัฐบาลนี้ได้สิ้นความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและการเมืองหมดแล้วพวกเราคือประชาชนที่มีหน้าที่และมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านโดยสงบเราไม่มีเสื้อดำไปยิงใครตายไม่มีมือเพลิงไปวางเพลิงที่ไหนนี่คือพลานุภาพของเราครับเราอยู่ในจุดที่ถูกต้องเรียนไปยังพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ขี้ข้าประชาธิปัตย์นี่คือประชาชนข้อที่หนึ่ง
ข้อที่2ไม่ใช่พวกอยากจะมาชมนมโลดเต้นเป่านกหวีดไม่ใช่2ทั้งวันนี่เหนื่อยจะตายหาอยู่แล้วผมเห็นพี่น้องปากใต้พี่น้องต่างจังหวัดนอนให้ยุงกัดเหม็นทั้งฉี่ทั้งเยี่ยวยังยืนหยัดอยู่ได้คนใต้ที่ขึ้นมาก็ไม่ใช่เพราะจะมาช่วยประชาธิปัตย์ที่เป็นใต้คนเหนือคนอีสานคนชลบุรีมาหมดเพราะเราเป็นประชาชนเราไม่ใช่คนหัวรุนแรงแต่เราเป็นคนไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้เราไม่ใช่คนเป็นกลางโง่โง่เราไม่ใช่คนเป็นกลางโง่โง่ถ้าเป็นกลางหมายถึงเป็นตัวสะเทือนไม่คิดอะไรคิดอะไรไม่ออกกูขอเป็นกลางอย่างนั้นเขาเรียกพวกโง่ไว้เฮ้ยเพราะฉะนั้นครับผมจบตรงนี้สำหรับผมผมขอยืนยันว่านี่คือมาตรา3ของรัฐธรรมนูญไทยเรากำลังใช้สิทธิ์ตามมาตรา69ที่จะเอาประชาธิปไตยของเราคืนมาเราไม่ใช่ฝ่ายผิดทั้งสิ้นเราคือคนที่จะเอาประเทศนี้ออกจากกำปั้นออกจากตีนของชินวัตรเอามาให้ลูกหลานขอบคุณครับพี่น้องครับขอฟังเจตนารมณ์หน่อยได้ไหมว่าพวกเรามีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะขับไล่ระบอบทักษิณให้ออกไปจากแผ่นดินไทยถ้าเห็นด้วยตะโกนคำว่าออกไปออกไปดังๆ